ไปดีพี่น้องวันนี้วันที่9เดือน10เป็นวันศุกร์ที่เฮาไลฟ์สดกับพี่น้องเนาะออกให้พี่น้องฟังความปรารถนาในจิตใจของพวกเฮาของทีมงานพวกเฮาก็หวังอยากเห็นพี่น้องได้รับการเสริมสร้างทั้งด้านคมเสือทั้งหากแห่งคมเสือให้ถูกต้องเพื่อเฮาจะเข้มแข็งและเพื่อพวกเฮาทั้งหลายจะได้ดำเนินชีวิตให้ถูกกับน้ำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นในโอกาสนี้ก็มื้อนี้เขาจะเว้าเรื่องต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายด้วยคมเสือจากพระธรรม1ทิโมธีบท6ข้อ12ดังนั้นเขาสิมีโอกาสในเวลานี้อาทิตย์อ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้าเหมือนกันเนาะจาก1ทิโมธีบท6ข้อที่12ว่าดังนี้จงอดทนสู้ต่อสู้จนสุดกำลังแห่งคมเสือหรือของคมเสือก็ได้ได้ยึดเอาชีวิตนิรันดรด้วยว่าพระเจ้าได้เอิ้นเอาเจ้าให้มาถึงชีวิตนี้เมื่อเจ้าได้ประกาศต้นหับเสืออย่างนักแน่นต่อหน้าพยานหลายคนเขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายพวกข้าในสรรเสริญนมัสการพระองค์มูทนาขอบพระดิพระคุณพระองค์สำหรับสิทธิพิเศษให้พวกข้าในได้มาขับไว้นมัสการพระองค์และนำเอาพระวจนะของพระองค์มาเปิดเผยกับพี่น้องทั้งหลายขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้นำพาเปิดตาใจภายในพวกเขาหน่อยให้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจนำพระทัยและแผนการของพระเจ้าสำหรับมวลมนุษย์นั้นบัดนี้มอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องวันนี้เขาจะเบิ่งว่าต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายโดยคมเสือจากพระธรรม1ติโมเตียวบท6ข้อ12เนาะเพิ่นว่าจงอดทนต่อสู้จนสุดกำลังเนาะแห่งคมเสือหรือว่าของคมเสือก็ได้สุดกำลังของคมเสือบ่มันกำลังอื่นของคมเสือและยึดเอาชีวิตนิรันดรเป็นหลักพระเจ้าได้เอิ้นเฮาให้มาถึงชีวิตนิรันดรนั่นเนาะเพื่อเมื่อเฮาประกาศต้นว่าได้รับเสือในพระเยซูคริสต์อย่างหนักแน่นต่อหน้าพยานหลายคนเพิ่นเฮาสิเบิ่งพี่น้องที่รักในปฐมกาลพระเจ้าได้บอกว่าเสื้อสายของผู้หญิงหรือพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะและเสื้อสายของมารจะเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันอันนี้ 2,000 ปีก่อนพระเจ้ามีแผนการเริ่มต้นเพียงการกอบกู้โลกนี้หรือว่า 4,000 ปีก่อนองค์พระเยซูคริสต์จะมาเกิดดังนั้นพระเจ้าบอกว่าจะมีการต่อสู้กันระหว่างเสื้อสายผู้หญิงกับเสื้อสายของมารซาตานหมายความว่าหยังหมายความว่าเมื่อเขามาเป็นคริสเตียนแล้วเขาจะหลีกปัญหาบ่ได้เพราะว่ามารซาตานจะก่อกวนตลอดเวลาจะรบกวนเขาตลอดเวลาจะเอาปัญหานั้นปัญหานี้เขามาเสมอเน
เนาะเมื่อเป็นคริสเตียนมันบ่เป็นสิ่งแปลกสำหรับพวกเฮาเฮาฮู้จักที่จะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆเป็นต้นความอาธรรมซึ่งมารซาตานสร้างขึ้นในแต่ละทีแต่ละบอลนะถึงยังได้ก็ตามแต่ข่าวดีพี่น้องก็ฮู้จักเลยข่าวดีก็คือว่าเสื้อสายของผู้หญิงนั้นคือเสื้อสายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นหรือว่าผู้ที่เสื้อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะจะมีไสยศาสตร์เสมออันนั้นไสยศาสตร์นั้นเป็นมรดกของผู้สอบธรรมหรือผู้ที่ติดตามหรือผู้ที่เสื่อพระเจ้าเนาะพระเจ้าได้ประทานมรดกไหนแก่เขาพี่น้องจื้อได้ใน1ยูฮันบทหาข้อ4บอกว่าผู้ที่เกิดจากพระเจ้าก็มีไสยต่อโลกและความเสื่อของเขานี่แหละที่เป็นไสยศาสตร์ต่อโลกความเสื่อของพวกเขาบ่แม่นการต่อสู้แบบใดๆฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าเอาคมเสือไปต่อสู้บ่แม่นเอาอื่นพี่น้องเนาะแล้วเฮาสิเบิ่งต่อไปวิธีการต่อสู้กับสิ่งโสหายที่ประเสริฐเฮาประเสริฐตามพระคัมภีร์เด้อพี่น้องเด้อให้เข้าใจคักๆเฮาสิต่อสู้แบบใดกับสิ่งโสหายนี่คริสเตียนฟังคักพี่น้องคริสเตียนบ่ต้องต่อสู้เพื่อยัดแยงเอาไสยศาสตร์ฉันเป็นหยังเขาจังต่อสู้เขามันจังบ่ได้อยากได้ชัยชนะเป็นหยังบ่ต้องญาติเนี่ยเอาชัยชนะบ่แม่นพี่น้องการต่อสู้ของเขาบ่แม่นคือขึ้นเวทีสกต่อยกันและเอาชัยชนะบ่แม่นเนาะเพราะชัยชนะนั้นพระเจ้าได้ประทานได้มอบให้เป็นของเขาแล้วเขาต่อสู้บ่ต่อสู้ชัยชนะก็เป็นของเขาแล้วเนาะและเป็นหยังเขาสิต่อสู้จึงต่อสู้ชนะเขาว่าชัยชนะเป็นของเขาเลยเขาสิเบิ่งมีเหตุผลไสยศาสตร์นั้นจะปรากฏหากเขาต่อสู้จนสุดกำลังด้วยความเสื่อในภาสนาตามภาสัญญาของพระเจ้าเจ้าว่าหมายความว่าอย่างไสยศาสตร์ที่พระเจ้าให้เฮานั้นพระเจ้าให้เฮาแล้วแต่มันจะบ่ปรากฏออกมาอย่างอัตโนมัติบ่มีบ่ว่าแต่ไสยศาสตร์พระพรหยังก็ตามที่พระเจ้าให้มานั้นจะบ่ปรากฏออกมาแบบอัตโนมัติมันต้องมีการร่วมมือของเฮาในการร่วมมือนั้นพระเจ้าให้ต่อสู้เอาจึงจะปรากฏเช่นว่าคมพ้นเนาะพระเจ้าให้เลยมนุษย์ให้หมดทุกคนคมพ้นถ้าเฮาหลับเอาก็ได้เสื่อในการไถ่ของพระเยซูคริสต์เฮาได้คมพ้นทันทีถ้าเฮาบ่หลับเอาเฮาบ่ร่วมมือกับพระเจ้าเฮาบ่ได้พี่น้องเฮาจะบ่ได้สิ่งนั้นนี่พี่น้องที่ฮักในการต่อสู้จนสุดกำลังด้วยคมเสือนั้นหมายความว่าใดเราสิมาเบิ่งเนาะอันที่1หมายความว่าเมื่อเฮาเป็นคริสเตียนในเวลาต่อสู้ต้องตั้งมั่นเชื่อวางใจในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางแขนเพื่อพวกเฮาทั้งหลายหรือในพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่ผู้สอบธรรมทุกคนแล้วตั้งมั่นอยู่ในอันนี้ยึดมั่นเชื่อมั่นวางใจในเรื่องนี้แหละเวลาเนาะเกิดปัญหาอย่างเป็นไม่เขาบอกเขายืนอยู่กับสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าในอื่นยืนอยู่กับพันธสัญญาใหม่ยืนกับพระพรนั่นเสื้อมันอันตรบิดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั่นเมื่อเขาได้เป็นลูกของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั่นสถิตอยู่ในเขาเสมอพระองค์เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยที่บุญนี้จากเขาจักเถื่ออยู่กับเขาเวลาเขาต่อสู้พระองค์ก็อยู่ที่นั่นพระองค์อยู่ในเขาเสมอเพราะว่ามีปัญหายังเกิดขึ้นพงบุญนี้จากเขาพงอยู่ในเขาพงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้สามารถผู้มีสติปัญญาทุกอย่างผู้มีกำลังมีฤทธิ์เดชเฮ็ดให้สิ่งสัวหายกลับกลายเป็นดีเปลี่ยนสภาพการไปในทางที่ดีได้เสมออันนี้แมนพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพี่น้องโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั้นเขาได้เกิดเป็นลูกของพระเจ้าและพระเจ้าได้ยกย้ายเขาทั้งหลายออกจากอาณาจักรแห่งความมืดอาณาจักรของมารซาตานเลยพี่น้องเข้าสู่อาณาจักรแห่งพระบุตรของพระเจ้าเรียบร้อยเลยนะพี่น้องขณะเขาเข้าอยู่ในอาณาจักรแห่งพระบุตรของพระเจ้าเลยก่อนที่เขาได้เขาต้องเป็นผู้สอบธรรมพระเจ้าเอาความสอบธรรมมาใส่เขาก่อนแต่เขามีชีวิตนิรันดรคือชีวิตของพระเจ้าเนี่ยเนาะแต่การสับแซงที่เคยตกถึงเขานั้นก็ถูกทำลายมืดเลยที่แม่กางแขนพวกเอาไปตอกติดไว้ที่แม่กางแขนบ่ให้เขาไปนำเฮาเลย
ในอาณาจักรของพระเจ้านะหมายความว่าเขาไปอย่างสะอาดบริสุทธิ์แท้ๆเลยบ่มีบาปกรรมบ่มีการสับแซงการสับแซงนั้นเป็นหยังถ้าพี่น้องไปเบิ่งในพระธรรมพระบัญญัติพี่น้องเสียนโลดว่าการสับแซงเป็นหยังเพิ่นว่าว่าการสับแซงน่ะโรคระบาดการเจ็บป่วยความทุกข์จนความกังวลความยากซุนี่เป็นการเจ็บป่วยเป็นการสับแซงทั้งหมดดังนั้นมารซาตานและผีปีศาจเมื่อเฮาได้เข้าอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าแล้วและสิ่งโซ่ให้บ่สามารถแตะต้องผู้ที่เสืออีกพี่น้องบ่สามารถเหยียดมือใส่เขาบ่สามารถแตะต้องเขาเห็นบ่เอ๊แล้วบัดนี้เฮาเบิ่งซาตานหรือผีปีศาจสิ่งที่มาเฮ็ดได้มันอาจส่งเสียงเข้ามาผ่านช่องต่างๆช่องทางต่างๆมันส่งเข้ามาอาจผ่านสายตาเฮาหรือผ่านเสียงจากโทรทัศน์หรือจากคู่ภาพจากโทรทัศน์วิทยุมันยังก็แล้วแต่หรือทางโทรศัพท์แล้วแต่หรือเสียงของคนแล้วแต่เนาะและเฮ็ดให้เขาคิดและเขาจะว่าเขายังอยู่ในการสับแซงมันจะว่ามันอาจว่าว่าบึงแม่เจ้ายังเป็นพยาธิอยู่ด้วยเจ้ายังเจ็บอยู่เจ้าเป็นยังเจ็บป่วยอยู่เขาว่าเจ้ามุดเลยการสับแซงหรือมันอาจจะว่าว่าเจ้ามาเสือพระเจ้าอันนี้คนมาเสือพระเจ้ายังทุกข์ยังจนอยู่ยังขาดยังเขินเป็นหนี้เป็นสินอยู่พี่น้องยืดเด้ออันนั้นบ่เป็นครบจริงอันนั้นเป็นการหลอกลวงของมารซาตานความจริงนั้นสิ่งเหล่านี้บ่เป็นนายเฮาแล้วพี่น้องจงคิดถึงแบบอย่างของพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์ถูกมารทดลองเวลาพระองค์สิเริ่มภารกิจของพระเจ้านะพระองค์เอาชนะมันอย่างด้วยหยังมีอันเดียวพระองค์บ่เอาหยังหมดบ่ใช้ฤทธิ์เดชอำนาจนี้หมดใช้ฤทธิ์เดชอำนาจของพระคำเท่านั้นพระองค์เว้ามีคำเขียนไว้ว่าเนาะเพราะนั้นในพังพี่ว่าไอ้เขาใส่คำเดียวนั่นวิธีเดียวกันพงได้ว่างแบบอย่างเขาเลยเขาก็ใส่ว่ามีคำเขียนไว้ในพังพี่ว่าบาปกรรมทุกอย่างของข่อยถึกลึบล่างหมดแล้วและพญาทุกสนิทของข่อยก็ได้รับการปิดปัวหมดแล้วทุกสนิทของข่อยเนาะเพลงสรรเสริญถ้าพี่น้องจิ้วได้บทลอยสามขอสามเนี่ยเพื่อว่าชัดเจนที่สุดเนี่ยอันนั้นเป็นอภรทางพันธสัญญาใหม่เขาก็ยืนนั่นนี่แหละผมเสือของเขาตั้งมันอยู่มันสิเว้าอย่างกะยาเขาสิเจ็บอย่างกะยาเขาสิเป็นได้กะยาสิเป็นมะเร็งสิเป็นโรคไข้บางคนแพทย์หมอก็บอกว่าเจ้าสิบ่กายสองมือกะยาเพิ่นแต่เขาให้ตั้งมันในคำว่าบาปกรรมของเขาหมดแล้วพระเจ้าได้ปินปัวพญาทุกสนิทของเขาหมดแล้วอันนี้สำคัญสืบต่อพี่น้องมันบอกว่าเอ้ามีคนยังเป็นหนีเป็นชิ้นทุกจนเนาะเว้ากับมันเลยว่ามีคำเขียนไว้ในพระพี่ว่าความทุกข์จนขัดเขินซึ่งมาจากการสาบแช่งนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าได้เอาไปตอกติดไว้แล้วที่ไม้กางเขนมันบ่เป็นนายของเฮาอีกเนาะหมดแล้วดังนั้นพระคัมภีร์ว่าทุกสิ่งที่ผู้ที่เสื่อเหตุก็ต้องเจริญขึ้นเท่านั้นอาเมนพี่น้องทุกเสื่อสิ่งที่พี่น้องเหตุฉะนั้นเมื่อเห็นเศรษฐกิจเห็นสภาพแวดล้อมอยู่ในเวลานี้เป็นต้นพี่น้องตกใจพอพี่น้องเป็นนักธุรกิจไปยังคือสิไปบ่รอดแหละถ้าพี่น้องคิดนั้นพี่น้องก็กำลังเลี้ยวบึงกายภาพในโลกวิญญาณบ่มีได้พี่น้องเพราะว่าในโลกวิญญาณในโลกของพระเจ้านี่เศรษฐกิจของพระเจ้าบ่ล่มจมจักเถื่อคังของพระเจ้าบ่บกแห่งจักเถื่อพอพรของพระเจ้าบ่บกแห่งจักเถื่อยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมฉะนั้นให้เฮายึดมันในนี้ดังนั้นให้เฮาต่อสู้ยับยั้งมันดูคมเสือในพระคำของเจ้าเหมือนดังพระเยซูเจ้าวางแบบอย่างให้เฮาพี่น้องอันนี้เป็นการต่อสู้ด้วยสุดกำลังหมายความว่ายืนตัวอยู่กับพระคำพระสัญญาของพระเจ้าอันนี้วิธีต่อสู้และไสยชนะก็ปรากฏขึ้นเวลานั้นพระเจ้าใช้ไสยชนะที่พระเจ้าประทานให้เฮาปรากฏออกมาพระพรสิปรากฏออกมาการแก้ไขปรากฏออกมาปัญหาที่เฮาพบพ่อส่วนหลายปัจจุบันนี่ผู้ที่เสื่อภายแพ้ยอดหยังพอสิทธิ์เฮาบ่มีความสัมพันธ์สนิทที่อาจารย์ฮักก็ศึกษาเรื่องนี้ความสัมพันธ์สนิทภาษาอังกฤษเพิ่นว่า fellowship ที่เฮาเอิ้นว่าสามัคคีธรรมมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าหรือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าคือบ่ฮู้พระสัญญาหรือบ่ฮู้พระคำที่ประกอบด้วยพระคุณของพระเจ้าซึ่ง
อาจารย์จะอธิบายอยู่ในข้อต่อไปในข้อ2ใหญ่เนาะเดี๋ยวเฮาสิเบิ่งนํากันว่าแม่นอีหยังอันนั้นพี่น้องให้เฮาเบิ่งว่าในข้อ2ใหญ่สิ่งที่เฮาต้องชัดเจนในข่มเสือในข้อ2ใหญ่สิ่งที่เฮาต้องชัดเจนในข่มเสือแม่นหยังมีพระคําพนิมิตบท12ข้อ11ว่าเขาเหล่านั้นผู้ที่เชื่อได้ชนะได้พี่น้องได้ชนะมารซาตานที่เพิ่นเอิ้นว่าพญานาคอยู่นะฮะด้วยพระโลหิตของพระมิสาน้อยและด้วยคําพยานของเขาเองถึงจะตายก็บ่เสียดายชีวิตมันแม่นอีหยังอันนี้เป็นพันธสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่พี่น้องเขาชนะมารซาตานผีปีศาจสิ่งชั่วร้ายที่มารเอามานี่ด้วยพระโลหิตแม่นอีหยังด้วยพระโลหิตเว้าถึงพระโลหิตพี่น้องต้องคิดถึงโลดเขาเว้าเรื่องพระโลหิตแม่นพันธสัญญาใหม่ที่พระเยซูคริสต์เจ้านำมาให้แก่พวกเฮาทั้งหลายผ่านพระโลหิตนั้นพระเยซูจือบ่เวลาพระเยซูเฮ็ดศีลมหาสนิทพงว่าอันนี้แม่นเลือดของเฮาแม่นโลหิตของเฮาซึ่งไหลออกโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ที่ได้ถอกออกเพื่อเป็นการไถ่โทษแทนบาปของพวกเราทั้งหลายจงดื่มสิ่งนี้เป็นที่ระลึกถึงเฮาระลึกถึงหยังระลึกถึงพันธสัญญาใหม่พี่น้องที่พระเจ้านำมาให้เฮาแล้วเนาะหมายความว่าเฮาจะชนะถ้าเฮายืนตัวกับพันธสัญญาใหม่เพราะนั้นเฮาสิบ่ชนะพี่น้องไปศึกษาตื่มอาจารย์สิบ่เว้าละเอียดเรื่องพันธสัญญาใหม่มื้อนี้เฮาได้เว้าเลยในรายสดของอาจารย์ก็มีพันธสัญญาใหม่ได้เว้าเรื่องนี้พี่น้องไปศึกษาวันนี้ถึงจะตายและคำพยานและด้วยคำพยานของเขาเองของเขาเองไหนคำพยานเป็นยังของเขาเองถึงจะตายกับบุษยาชีวิตหมายความว่ามารมันว่าเออเจ้าสิตายยอดพยานที่เจ้าสิตายแหละมันบอกด้วยนี่เนาะยังอีกทันมือเจ้าสิตายหรือว่าเจ้าบ่มีทางออกหรอกเจ้าจนตาแจ้แหละเจ้าเห็นยังก็บ่ขึ้นบ่เกินมันบอกด้วยนี่พี่น้องคำพยานนี่เป็นยังคำพยานข้าพเจ้าเป็นของเขายืนตัวกับพระคำพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าได้ปลดปล่อยเขาเลยผมทุกจนบวเป็นนายเขาอีกต่อไปทุกสิ่งที่เขาเห็นจะเลื่อนขึ้นเท่านั้นอันนี้แม่นนามพระไทยของเจ้าคอยอยู่ในอาณาจักรสวรรค์คอยต้องเจริญยืนตัวกับเรื่องนี้อย่าสุไปเลี้ยวเบิ่งสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่อ้อมตัวเขาถ้าเขาเบิ่งเขาย่านในพี่น้องเห็นเงินขึ้นเงินลงเห็นอันนั้นอันนี้ร้านนี่ก็ปิดร้านนั้นก็ปิดบ่ได้ขายตาพี่น้องมีร้านพี่น้องบอกกับพระเจ้าโลดบอกโลดว่าบอกกับมันเนาะร้านของเขาหน่อยเป็นร้านของพระเจ้าแล้วคนจะมาเขาแล้วคนไหนได้ขายเจ้าบ่ล่มจมอันนี้มีสิ่งจังยืนได้อาจารย์เห็นขาตาว่าคนที่เดินเดี๋ยวนี้ในระยะโควิดเขาอยู่ได้สบายเขาวุ่นวายอีกแต่หลายคนก็วุ่นวายหลายคนแม่นแต่อยากขาตัวเองตายเพราะเขาสู้ด้วยกำลังของเขาเองด้วยสติปัญญาด้วยวิธีการด้วยใส่เล่ใส่เหลี่ยมมันไปบ่รอดเนาะเอาเว้าอีกแล้วพระโลหิตหมายถึงเกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่ที่เป็นของผู้สอบทำแล้วอยู่ในนั้นก็มีไสยศาสตร์ในพระโลหิตนั้นในพันธสัญญาใหม่เหนือทุกปัญหาที่พระเยซูได้สำเร็จแล้วเพื่อเขาทั้งหลายคำพยานพี่น้องอีเว้าอีกทีหนึ่งของเฮาเองหมายถึงการตั้งมั่นอยู่กับพระสัญญาอย่างบ่หวั่นไหวเนาะสภาพการอ้อมขันจะพันแปรไปในใดก็ตามเปลี่ยนแปลงไปยังกระยาหากมันบ่เป็นไปตามที่พระคัมภีร์เจ้ากล่าวไว้เฮาก็ยืนตัวตั้งมั่นกับพระสัญญากับพระคัมภีร์เจ้าเท่านั้นอันนี้แม่นต่อสู้โดยสุดกำลังของข่มเสือพี่น้องหมายความว่าพระเจ้าเสือในใดเฮาเสือนั้นการเห็นดีเห็นพร้อมกับพระสัญญาของพระเจ้าเป็นการรวมมือภาษาอังกฤษเรียกว่า partnership รวมมือกันและการรวมมือกับพระเจ้านั้นเป็นการเปิดประตูให้ฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าทำงานในชีวิตเราแล้วจะเห็นชีวิตปฏิหารชีวิตอัศจรรย์พี่น้องทุกคำสัญญาของพระเจ้าจะต้องเกิดขึ้นพระเจ้าว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถอยคำของเราคำสัญญาของเราบูรงพ้นไปจักเถอะมันต้องเกิดขึ้นตามนั้นแต่พันธสัญญาจะบุกเกิดขึ้นถ้าเขาบุให้ครบรวมมือกับพระเจ้าพระเจ้าให้มนุษย์รวมมือกับพงการรวมมือคือการแสดงออกทางข่มเสือเสือในพันธสัญญาตั้งมันในพันธสัญญาและเหตุตามนั้น
ยืนอยู่ตามนั้นอันนั้นเป็นการรวมมือกับพระเจ้าพระเจ้าสัญญาตัวอย่างพระเจ้าจะสัญญาจะอวยพรทุกคนที่มีส่วนในเวียกงานเขาประเสริฐพี่น้องพระเจ้าสัญญาดังนี้ถ้าพี่น้องบ่เฮ็ดพี่น้องบ่มีส่วนเนาะเพิ่นว่าถ้าเจ้ามีส่วนบัญชีในธนาคารของเจ้าจะบ่ขาดกําไรจักเทื่อแต่ข้อ19ในฟิลิปปีบท4ข้อ17ข้อ19ข้อ19ว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่เจ้าขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันเรื่องของพระองค์ในพระเยซูคริสต์เจ้าขณะที่โลกนี้ปั่นป่วนแต่ทรัพย์ของพระเจ้านี่ยังเจริญหุ่งเฮืองพี่น้องเขาบ่ขาดคืนแล้วจะมีสิ่งเหล่านี้ที่พระเจ้ามีอยู่แต่เขาต้องมีส่วนตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหน่อยคือมีส่วนในข่าวประเสริฐในด้านหนึ่งอีกอาจารย์จะบอกการต่อสู้โดยสุดกำลังของข่มเสือแสดงออกในการที่เขามีชีวิตที่มีความสัมพันธ์สนิทหรือว่าสามัคคีธรรมกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่อาจารย์ว่าไปแล้วกี่นี้ในหนึ่งโครินธ์บทหนึ่งข้อเก้านั้นการดำเนินชีวิตกับพระคำที่ประกอบด้วยพระคุณอันนี้เป็นการเข้าสัมพันธ์สนิทกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเขาบ่สามารถสัมพันธ์กับพระองค์ถ้าเขาบ่สัมพันธ์กับพระคำที่ประกอบด้วยพระคุณอันนี้สำคัญหลายพระคำที่ประกอบด้วยพระคุณการเสื่อวางใจในพันธสัญญาใหม่แหละที่นำเอาพระคำที่ประกอบด้วยพระคุณการดำเนินชีวิตกับฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐพี่น้องถ้าเขาไปแนวนี้ชีวิตเขาปลอดภัยเขาจะบ่ล่มจมแน่นอนบ่ล่มจมแน่นอนบ่มีอย่างแต่ต้องเขาได้ข่าวประเสริฐจะเป็นคำตอบของทุกสิ่งข่าวประเสริฐเป็นคำตอบของทุกปัญหาที่เขาพบพออันหนึ่งอีกพี่น้องบ่แม่นแต่เข้าสัมพันธ์สนิทกับพระเยซูคริสต์เท่านั้นอันหนึ่งอีกที่พี่น้องต้องจือในชีวิตเขาเรื่องยังก็อย่าเรื่องยังเกิดขึ้นเขาสุไปยกย่องมันปัญหานั้นอู้ปัญหานี่ใหญ่แท้ตายครับอู้พญาตินี่สิตายแล้วค่อยเป็นการเขาไปยกย่องมันมันใหญ่เลยอย่าสุไปยกย่องมันบ่สนแต่ยกย่องพระเยซูคริสต์ให้เกียรติแก่พระนามสื่อศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่อยู่เนื้อน้ำทั้งพวกนะพี่น้องบอกว่ามันบ่ใหญ่แต่พระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าใหญ่กว่ามันมันขาเขาบ่ได้มันบ่มีสิทธิ์ที่จะขาเขาทุกสิ่งก็อยู่ใต้ตีนของพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเขาจะต้องคุกเขาลงทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เจ้าพระองค์ได้เหตุสิ่งนี้เพื่อเขาทั้งหลายพี่น้องพระเจ้าบอกเมื่อพี่น้องเป็นลูกของพระเจ้าเลยพระเจ้าได้ยกพี่น้องขึ้นถึงที่สูงและพี่น้องปกครองอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องได้สิทธิ์อำนาจพี่น้องรู้จักอำนาจบ่อำนาจน่ะต้องใส่ปากนี่ต้องใส่เด้เนาะคือตำรวจจราจรนี่กันเขาบ่ใส่ปากเขานี่เขาบ่สั่งรถว่าหยุดรถมันก็บ่หยุดรถกายมันพิษก็นั่งเซยมักวีดก็บ่เป่ามันบ่ได้ใส่อำนาจมันสิบ่เห็นหยังปรากฏขึ้นสั่งมันหยุดเนาะมันผิดสั่งมันหยุดก้าวด้วยปากแล้วแต่ก็พี่น้องอันนั้นแมนและปฏิเสธมันบอกโอ้ข่อยบ่ได้ผิดนะข่อยก็กายน้อยเดียวซื่อๆผู้อื่นก็ยังกายดิบอกมันบ่ถือกฎหมายผิดเลยเจ้าเนาะเหมือนกันมารซาตานมันเว้ามาว่าเจ้าสิตายยอดพญานี่ปฏิเสธไปเลยบ่แม่นข่อยบ่ตายไปตายตามกําหนดพระเจ้าบอกมาเลยเนาะมันเฮ็ดยังเฮาบ่ได้มันซาตานเฮ็ดบ่ได้เด้มันว่าเจ้าเฮ็ดบ่ขึ้นบ่เกิดดอกเบิ่งเศรษฐกิจมันสิล่มแหละมีอึกทึกนี่ไผก็ยากหมดบอกว่าข่อยบ่ยากเพราะว่าของข่อยนี่ขึ้นกับพระเจ้าบ่ได้ขึ้นกับอันนี้เนาะเพราะของข่อยนี่ขึ้นกับพระเจ้าแล้วเฮาก็ดำเนินชีวิตยืนยันอยู่คมเสือเนาะเสมอเห็นนักธุรกิจบางคนอยู่นี่เขาเห็นหนึ่งส่วนสิบเขามีส่วนในเขาประเสริฐเนาะพวกในบุพังชีวิตเขาบุพังหนี้สินเขาก็จะต้องถูกปลดแน่นอนเนาะมารซาตานมันบอกว่าการเจ็บป่วยพยาธิโรคายังมีอยู่ในโลกนี่พระเจ้าบุท่านเด็ดเห็นยังกับมันดอกเนาะความทุกข์จนขาดเขินยังมีอยู่ปัญหาความกังวลและสิ่งโศกไห้ก็ยังมีอยู่มีแท้คนบุมีได้พี่น้องมีได้แต่มันจะเป็นนายสำหรับคนอื่นจะโมเมนต์ผู้สอบทำของพระเจ้า
ู้สอบธรรมของพระเจ้ามันบ่เป็นนายได้พี่น้องบอกเลยมันบ่เป็นนายเฮามึงบ่เป็นนายพวกเฮาเนาะเพราะเฮาเป็นอิสระเลยเฮามาอยู่ในอาณาจักรของพระวุฒิหักของพระเจ้าเฮาได้รับความปลอดภัยสิ่งโซ่ให้นี่แต่ต้องเฮาบ่ได้บอกมันไปเลยและโดยพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเฮาสามารถสู้กับทุกสิ่งได้เด้บทเรียนอย่างสําหรับเฮาวันนี้พี่น้องอันที่1การต่อสู้ของคริสเตียนนั้นจืดเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นการต่อสู้เพื่อญาติออกศาสนาฟังครับศาสนานั้นเฮาได้แล้วแต่พระเจ้าให้เฮาต่อสู้จนสุดกําลังของคมเสือที่เฮามีอยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้านั้นและศาสนาจะปรากฏขึ้นคำตอบจะปรากฏขึ้นในชีวิตเฮาการตั้งมั่นยืนตัวในพันธสัญญาที่พระเจ้าประทานให้หมายความว่ายึดมั่นตั้งมั่นยืนตัวแม้นยังเกิดขึ้นคอยบ่สนก็ยืนอยู่กับพันธสัญญาของพระเจ้าและเฮาสิเห็นชีวิตของพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะสำแดงในชีวิตของเฮาอันนั้นเป็นการต่อสู้โดยสุดกำลังของคมเสือเอาคมเสือของพระเจ้ามาต่อสู้เนาะอันที่สองถึงว่าเขาได้รับทุกสิ่งแล้วอยู่ในพันธสัญญาใหม่พระเจ้าเอาทุกสิ่งมาให้เขาที่เขาเสียไปในโซนเดนพระเจ้าเอามาคืนมาเลยได้พี่น้องทุกสิ่งพระเจ้าเอามาให้เขาหมดเลยเนาะจะเป็นการดีพยานจะเป็นครบเจริญหุ่งเฮืองจะเป็นไสยศาสตร์จะเป็นสติปัญญาจะเป็นฤทธิ์เดชอำนาจเนาะพระเจ้าเอาคืนมาคมสมสินดีพระเจ้าให้สันติสุขพระเจ้าเอามาให้หมดเลยแต่พระพรในพันธสัญญาใหม่นะจะบ่ปรากฏอยู่ได้หรือสำแดงในชีวิตเฮาแบบอัตโนมัติฟังครับจะบ่สำแดงแบบอัตโนมัติพันธสัญญาจะสำแดงหากเขาให้การร่วมมือกับพระเจ้าด้วยคมเสื่อวางใจในพันธสัญญาตั้งมั่นบ่ว่ามันยังเกิดขึ้นเอาตั้งมั่นอยู่ในพันธสัญญาเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะมันง่ายๆง่ายๆหมายความว่าหยังการต่อสู้ด้วยสุดกำลังของคมเสื่อนั้นหมายความว่าการที่เฮายึดมั่นกับพันธสัญญายึดมั่นกับพระคำของพระเจ้าที่ประกอบด้วยพระคุณในขณะที่ปัญหาต่างๆกำลังคุกคามชีวิตเท่านั้นเขาบ่ต้องสนมันเราบ่ต้องสนเพราะว่าพระเจ้าปราบนี่มันแหละสิทธิพิเศษในการต่อสู้ด้วยคมเสือนี่เป็นของผู้สอบธรรมทุกคนพี่น้องคือผู้สอบธรรมเป็นผู้บ่มีบาปกรรมเมื่อต่อสู้ด้วยคมเสือในพันธสัญญากับพันธสัญญาไสยศาสตร์จะปรากฏขึ้นคำตอบจะปรากฏขึ้นภาพพรจะปรากฏขึ้นพี่น้องอยากเห็นสิ่งเหล่านี้บ่พันธสัญญาใหม่นี่เป็นของผู้สอบธรรมอยากเป็นผู้สอบธรรมเห็นใดๆเปิดใจต้อนรับเอาเป็นการไถ่ของพระเจ้าเขามีบาปกรรมเขาจะบ่ได้พันธสัญญาใหม่นี่ฉะนั้นถ้าพี่น้องบ่แน่ใจพี่น้องเป็นผู้ที่เสือก็ตามหรือท่านอยู่ในคมเสืออื่นถ้าท่านอยากได้พันธสัญญาของพระเจ้านี่ฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้ามาเป็นของตัวเองเพื่อจะต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่กำลังคุกคามชีวิตของท่านที่บ่มีทางออกเนาะมีวิธีเดียวคือเฮาต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของเฮาแล้วจะเกิดเป็นคนสอบธรรมและพันธสัญญาการต้อนรับเอาเหตุแบบไหนบรรดาท่านง่ายๆบรรดาท่านยกมือขึ้นหลับตาและเว้านำอาจารย์จะพาเว้าท่านเป็นคริสเตียนท่านบ่ในใจท่านก็เว้านำถ้าท่านบ่แม่นคริสเตียนท่านอยากพบกับไสยศาสตร์นี่ให้ปรากฏคําตอบพระพรปรากฏในชีวิตท่านก็เว้านำหลังจากท่านเป็นคนสอบธรรมท่านก็ได้สิ่งเหล่านั้นดังนั้นอาจารย์จะกล่าวรับตาและเว้านำอาจารย์เด้ออาจารย์จะเว้าไปถึงความข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าน้อยยอมพบว่าอยู่ในโลกนี้มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมมนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเฮ็ดให้เจ็บป่วยขาดเขินทุกข์จนย่านกลัวมนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ทั้งหลายบ่สามารถมีอิสรภาพได้บัดนี้หน่อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เมื่อ2,000ปีเพื่อเ
กอบกู้มนุษย์ออกจากบาปกรรมบ่ให้เขาไปใส่บาปกรรมที่นรกอเวจีเมื่อเขาจากโลกนี้ไปดังนั้นขน้อยพร้อมแล้วที่จะต้อนรับเอาแผนการไถ่บาปกรรมของพระองค์มาเป็นของขน้อยบัดนี้น้อยเสื้อว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในชีวิตขน้อยขน้อยประกาศว่าขน้อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมด้วยการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วแต่ขน้อยเป็นผู้สอบธรรมได้รับพันธสัญญาใหม่ที่พระองค์ได้นำมาสำหรับคนสอบธรรมแล้วตั้งแต่บัดนี้ดังนั้นขน้อยจะลุกขึ้นต่อสู้จนสุดกำลังของขน้อยโดยคมเสื้อในพันธสัญญาใหม่นั้นขน้อยมีไสยศาสตร์เหนือทุกปัญหาแล้วพระพรนานาประการก็เป็นของขน้อยแล้วขน้อยจึงขอบใจขอบพระคุณที่พระองค์ได้กระทำเพื่อขน้อยทุกอย่างและสำหรับชีวิตใหม่ที่ขน้อยได้รับในวันนี้จึงภาวนาอธิษฐานหรือข่มเสื้อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานตามที่อาจารย์ภาวนาท่านก็กลับเกิดเป็นคนสมธรรมแล้วพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาแห่งพระพรแห่งไสยศาสนาก็เป็นของท่านตั้งแต่บัดนี้ถ้าท่านผู้ใดบ่แม่นคริสเตียนหากอยากรู้จักอีกท่านก็ไปที่คริสตจักรหรือบ่อนนมัสการที่มีชาวคริสเตียนอยู่ไปถามรายละเอียดอีกสำหรับทุกๆสิ่งเนาะขอพระเจ้าโปรดพระพรและปกป้องรักษาทุกคนให้อยู่ในความปลอดภัยของพระเจ้าทุกอย่างขอพระเจ้าอวยพรเด้อพบกันใหม่ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์จากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความงามก็จะบ่เลี่ยวกับคืนหลังก้าวไปตามไปเราวิญญาณก้าวประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจังวันพระเยซูจะเสด็จกลับมาจังวันพระเยซูจะเสด็จ